ส่องเลขรถกันกระสุนลุงตู่ลุยคลมสัญจรนราธิวาสนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชานะคะหรือลุงตู่ของพวกเรานะคะได้เดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองนะคะกรุงเทพมหานครนะคะได้เดินทางลงพื้นที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือคลมสัญจรนะคะที่จังหวัดนราธิวาสนะคะเมื่อไปถึงจังหวัดนราธิวาสนะคะนายกรัฐมนตรีได้ไปกราบไหว้ขอพรศาลเจ้าแม่โตโมะนะคะเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนะคะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งมีส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐมาให้การต้อนรับ22คนนะคะแล้วก็มีประชาชนมาให้การต้อนรับจำนวนมากนะคะขณะที่ท่านนายกลุงตู่ของเรานะคะได้อธิษฐานขอพรให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขมีความปลอดภัยคิดหวังสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่างซึ่งท่านนายกก็ได้พบปะกับประธานมูลนิธิเจ้าแม่โต๊ะโมะนะคะและตัวแทนสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน4สมาคมเลยนะคะคือสมาคมฮกเกี้ยนสมาคมแต้จิ๋วสมาคมแคระและสมาคมไหหลำนะคะและสมาคมอิสลามสุไหงโกลกนะคะแล้วก็ท่านนายกก็เยี่ยมชมและก็ได้สอบถามประวัติของศาลเจ้าแม่โตโมะนะคะแล้วก็ชื่นชมว่าบ้านเมืองสะอาดดีนะคะแต่นี่เลยนะคะเราเชื่อว่าทุกท่านรอคอยสิ่งนี้นะคะคือที่ท่านนายกนะคะเดินทางไปที่ศาลเจ้าแม่โตโมะนี่นะคะท่านเดินทางด้วยนี่เลยนะคะรถยนต์ Toyota Fortuner สีดำนะคะเป็นรถกันกระสุนนะคะทะเบียนนะคะกไก่ฉชิง4212ยะรานะคะนี่เลยนะคะเราจะซูมให้ท่านดูใกล้ๆเลยนะคะเป็นเลขที่คอหวยแล้วก็บรรดาผู้ที่ไปให้การต้อนรับเจาะจงส่องเลยนะคะทะเบียนนี้เลยนะคะกไก่ฉชิง4212เป็นทะเบียนรถ Fortuner นะคะสีดำเป็นรถกันกระสุนนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่าท่านนายกจะไปที่ไหนไปคลมสัญจรที่ไหนเป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจนอกเหนือจากตัวท่านนายกแล้วนะคะก็คือสิ่งนี้เลยค่ะทะเบียนรถที่ท่านนั่งนี่นะคะก็ดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ